ไอ้จอมมารร่างทองครับมันกลับมาแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับซัดคนเดียว4ประตูครับช่วยเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มอาชนะวูฟแฮมตันไป5ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มแบบนี้นะครับใครจะมาหยุดทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ได้นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมเมีย์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมคู่สําคัญอีก1คู่นะครับนั่นคือเกมระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับทีมแชมป์เก่า เปิดบ้านเอเทียสสเตเดียมนะครับรับการเยือนทีมอย่างวูฟแฮมตันนะครับโดยเกมนี้ก็ถือว่ามีความกดดันนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลลงเล่นไปก่อนแล้วก็ชนะคู่แข่งนะครับทำให้แมนซิตี้เกมนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีปัญหาสำหรับแมนซิตี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ชนะวูฟไป5ประตูต่อ1นะครับโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงคนเดียว4ประตูนะครับ4ประตูมาจาก2จุดโทษนะครับ1ลูกโมง แล้วอีกลูกนึงครับจากการยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับก็คนเดียว4ประตูครับส่วนอีก1ประตูครับประตูปิดท้ายครับได้จากทางจูเลียนอวารเรสครับจบเกมนี้ถล่มเอาชนะวูฟไปสบ,สบายๆครับไม่มีปัญหาเลยครับ5ประตูต่อนหนึ่งครับ และนี่แหละครับหลังจากที่เออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อวานนี้ยิงคนเดียว4ประตูนะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับยอดดาวซันโวของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับดีดหนีทางโคปาเมอร์นะครับไปเป็นที่25ประตูแล้วนะครับโดยโคปาเมอร์นะครับยิงไป20ประตูนะครับห่างกัน5ประตูด้วยกันนะครับตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยฤดูกาลนี้มีโอกาสเหมือนกันนะที่ดาวซันโวครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโคปาเมอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นโอลี่วัสกินหรือว่าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักครับ แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มเข้าฝักครับยิงคนเดียว4ประตูครับดูยอดนะเวลานี้ครับก็คงจะยากเลยครับที่คนอื่นจะไล่ตามทันนะครับและมีโปรแกรมเหลือ3เกมตอนนี้ครับไม่ได้ลุ้นแค่ดาวซันโวแล้วครับลุ้นสร้างสถิติครับยิงเกินกว่า30ประตูในพรีเมียร์ลีก2ฤดูกาลติดต่อกันด้วยครับสำหรับทางเออร์ลิงฮาแลนด์ครับนอกจากนี้นะครับการยิง4ประตูได้เมื่อวานนี้นะครับของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับ เขาทำแฮตทริกไปแล้วนะครับให้กับตัวเองในศึกพรีเมียร์ครับเป็นแฮตทริกที่6ครับตอนนี้ทำถิติเทียบเท่ากับลุยซูเลสครับและตามหลังเวนโรนี่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับและนี่คือทำเนียบนะครับนักเตะที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ครับกุนนากโร่ทำไป12ครั้งครับอารันเชเรอร์11ครั้งโรบบี้ฟาเลอร์9ครั้งนะครับไมเคิลอเวน8เทอเรยองรี8แฮร์รี่เคน8ครับเวนโรนี่7ครับส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับใช้เวลาเพียงแค่ สองฤดูกาลนะครับในการซัดไป6แฮตทริกนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับไออันดับต่างๆที่เห็นอยู่นะครับมีโอกาสสูงมากครับที่เออร์ลิงฮาแลนด์ครับจะขึ้นไปแทนที่ของกุนแอเกลโร่สักวันหนึ่งครับส่วนนี้ครับคือหนึ่งอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนับตั้งแต่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับสองฤดูกาลโดยประมาณนะครับนี่ครับคือตัวเลขการยิงประตูของผู้เล่นในสุดพรีเมียร์ลีกครับโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ครับซัดประตูได้มากที่สุดครับ สองฤดูกาลที่ผ่านมาครับซัดไป61ประตูครับรองลงมาครับเป็นโมซาลายิงไป36ประตูครับโอลิวัสกินครับ34ลูกครับแล้วแฮร์รี่เคนกับเล็กเซเนอร์อิซักนะครับรวมไปถึงบูโกโยซาก้าซัดไป30ประตูครับนี่คือตัวเลขทั้งหมดครับที่น่าสนใจนับตั้งแต่ฮาแลนด์ย้ายมาอยู่พรีเมียร์ครับแต่ฮาแลนด์ครับโอ้โหดูครับยิงประตูมากกว่าทางโมซาลานี่เกือบเกือบสองเท่าตัวด้วยกันนะครับ ส่วนนี้ครับก็คืออีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสองฤดูกาลที่ผ่านมานะครับของทางเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนับตั้งแต่เดบิวต์กับแมนซิตี้นะครับในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกซัดไปถึง61ประตูด้วยกันนะครับยิงประตูในกรอบเขตโทษมากที่สุดครับ56ลูกครับยิงประตูด้วยเท้าซ้ายมากที่สุดครับ41ลูกแล้วก็ยิงประตูด้วยลูกจุดโทษครับ13ประตูแล้วทำประตูด้วยลูกมงนะครับอีก11ประตูแล้วก็ยิงไป6แฮตทริกมากที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับทางเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ โหดจริงๆครับนี่คือตัวเลขมหาโหดครับสำหรับทางจอมารอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะครับการไล่ล่าของอาร์เซนอลนะครับดูฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ณชั่วโมงนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับบวกกับการกลับมาสู่ร่างทองอีกครั้งหนึ่งของเออร์ลิงฮาแลนด์ครับโอ้ยยิ่งยากเข้าไปอีกครับและดูโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้อีก3เกมครับดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้ของแมนซิตี้แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับ บุกไปเยือนทีมอย่างฟูลแลมบุกไปเยือนสเปอร์เปิดบ้านเติบีมอย่างเวสแฮมครับสามเกมนี้ครับผมว่าไม่เหนือความสามารถของทาง City แมนเชสเตอร์ลยครับที่จะสามารถชนะรวดติดต่อกันอีกสาเกมที่เหลือแล้วก็เข้าไปไ้ายในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าโอ้โหมันสดใสมากๆจริงครับสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับแล้วก็ยิ่งฟอร์มการเล่นของเออร์ลิงฮาแลนด์กลับมาโคตรแบบนี้ครับยากเลยครับสำหรับอาร์เซนอลที่จะลุ้นให้ซิตี้สะดุดนะครับ ส่วนงานของอาร์เซนอลครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเพราะว่าจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยครับแมนยูนเต็ดเองก็3วันดี4วันไข้นะครับไม่รู้นัดไหนเล่นดีก็จะเล่นดีใจหายบทที่จะหลุดฟอร์มก็หลุดฟอร์มไปแบบดื้อๆนะครับก็คาดเดาลำบากครับส่วนเกมนัดสุดท้ายครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันก็เชื่อว่าเกมนัดสุดท้ายอาร์เซนอลก็น่าจะเก็บ3แต้มได้เหมือนกันแหละครับนี่นะครับโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้นะครับของ2ทีม ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นของเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อคืนนี้ครับดูจากฟอร์มการเล่นของลูกทีมของเปปกรยลิล่าก็ต้องบอกว่าพลาดยากครับพลาดยากมากๆสำหรับทางแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการลุ้นแชมป์ในอีก 2- 3สาเกมที่เหลือหลังจากนี้นะครับและคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการกลับเข้าสู่ร่างทองอีกครั้งหนึ่งของทางจอมมานอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับใครอยากคว้าแชมป์เพลย์ล็กในฤดูกาลนี้และคิดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะยิงถึง30ประตูหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับ New Suzuki XL7 Hybrid นะครับ Empower Your Journey ครับลุยไปีขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับมันติดไดนามิก ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ความท้าทายนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3พิษภาคมนี้เท่านั้นครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับที่ wwwsuzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาท่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ